รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นะคะก็คือถ้าเกิดไม่ทำเรื่องเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นเนี่ยไอ้เสาที่แรงเนี่ยค่ะมันจะเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากจึงต้องเขียนเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้คนอ่านเนี่ยแบบเหมือนกับว่าอย่าไปตั้งกฎตั้งแง่ว่าจะต้องทำให้ได้อย่างนั้นคือ มันไม่มีทางทำได้อยู่แล้วไอ้นโยบายที่เขาบอกแบบมันยากเกินไปค่ะทำได้อย่างมากก็แบบครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไปคาดหวังมากเนี่ยแบบว่าจะได้ถึง 100% เนี่ยใช่มันจะพังไปทั้งประเทศเลย มีคนเขาบอกว่าสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้มันแย่ทั้งโลกทั้งโลกอเมริกาก็ใช้นโยบายประชานิยมใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยจนกระทั่งเป็นหนี้มหาศาลในยุโรปก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วมันอาจจะพันเข้ามาในเอเชียแล้วถ้ารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่มีมาตรการในการป้องกันไม่รู้รักษาการระเบียบการเงินการคลังเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในประเทศนี้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงดวงพูดถึงคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มาจากก.ล.ต.คือตลาดหลักทรัพย์ครับซึ่งอันเนี้ยเขาก็มองว่าเอ๊ะน่าจะมาช่วยเศรษฐกิจได้เขาจะได้ดึงนักต่างนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนแต่ตอนเนี้ยต่างชาติเนี่ยบันเจ๊งแล้วนะครับนั่นที่เห็นชัดเจนเลยนะอย่างที่ว่าเนี่ยคือเสาเนี่ยเมื่อมะเร็งดวงเมืองเนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง2ราศีในปีนี้คือเป็นการโคจรที่วิกลกติการที่สลับราศีไปมาเนี่ยระหว่างราศีกันกับราศีตุลเนี่ยนะครับมันจะยิ่งเกิดปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นเพราะนั้นผมถึงบอกว่าสิ่งที่ผมเขียนตอนนี้ซึ่งท่านผู้ชมจะติดตามอ่านได้ในเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนก็คือพระเสาเขย่าโลกเพราะว่าเพราะว่าดวงเมืองกับดวงโลกเป็นลัคนาเดียวกันนะฮะเป็นดวงเดียวกันคือลัคนาอยู่ที่ราศีเมษเหมือนกันเพราะนั้นมันผลกระทบไปประเทศไทยเนี่ยมันแรงมากแล้วก็มันจะไม่ได้มือดีอย่างคุณกรณ์หรือคุณวิสิทธิ์มาแก้ไขเพราะนั้นผมบอกว่าถ้าแก้ไขไม่ได้คราวนี้ประชาชนแค้นละคือเวลาเนี้ยเราไม่อยากให้คนมาโกรธมาเกลียดกันเราไม่อยากนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเราจะรู้เลยว่าถ้าทุกอย่างมันแพงขึ้นอย่างมากเงินเฟ้ออย่างรุนแรงอย่างที่เราเคยพูดอะเวียงจันทน์เนี่ยประเทศลาวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเวียงจันทน์60บาทแล้วนะซึ่งแพงกว่าประเทศไทยเราต่อไปเนี่ยเราจะมีของแพงมากขึ้นกว่านี้นะครับไม่ใช่แค่น้ำมันปาล์มขาดตลาดแบบที่เกิดขึ้นไอ้นั่นที่จริงเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ไม่สำคัญเลยเรื่องน้ำมันเนี่ยบอกตรงๆนะแต่ว่ามันเป็นประเด็นทางการเมืองนะฮะเราก็รู้อยู่ก็ทำให้กระพือข่าวที่ผมค้างไว้ก่อนที่จะเบรกคือว่าสื่อนั่นแหละเป็นตัวชี้นำทำให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยเราต้องมองว่าในฐานะเราก็เป็นสื่อสื่อของเราเนี่ยก็ต้องชี้นำปัญหาว่าอย่างเป็นกลางและเป็นธรรมนะไม่ใช่ไปซ้ำเติมไม่ไปชี้ว่าโอ๊ยเนี่ยเพราะทำไม่ดีเพราะโกงกินเพราะกักตุนซึ่งจริงมันไม่ใช่มันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นโดยที่หนึ่งน้ำท่วมเราก็ต้องรู้ทำไมเราอธิบายให้เราผู้นี้รู้ผมถึงบอกว่าไอ้นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยทำไมไม่พูดให้ประชาชนเข้าใจนะฮะว่าภาวะทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเมืองไทยแล้วเนี่ยในช่วงที่รัฐบาลเก่าบริหารงานอยู่เนี่ยมันเติบโตมาขนาดไหนทำไมไม่ตีแผ่ออกมาแต่เศรษฐกิจครัวเรือนเนี่ยแน่นอนล่ะครับมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลถ้าคุณรู้จักประหยัดคุณรู้จักเรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว คุณนำทฤษฎีพอเพียงมาใช้รับรองคุณไม่ลำบากแน่นอนแต่คุณไม่ทำคุณก็มาแต่ว่าจะพุ่งเฟ้อทำงานเสร็จใช่ไหมกินเหล้ากินเบียร์เงินก็หมด300บาทก็หมดครับครับอาจารย์กรณ์ฤทธิ์ครับอาจารย์การธนิกาครับค่ะเราได้รับอีเมลจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะเยอะมากว่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ยโชคดี1รัฐบาลพิสิทธิ์ทำเงินสำรองระหว่างประเทศในยุคของครั้งเนี่ยเป็นสูงถึง 70,000 กว่าล้านเหรียญแล้วก็มีความมั่นคงในระดับโลกระดับที่13แล้วกันคุณยิ่งรักไปปรากฏตัวที่ไหนหลังจากเป็นรัฐบาลแล้วไม่มีคนสีอื่นไปยืนถือป้ายใช้คำพูดหยาบคายไล่เหมือนที่นายกพิสิทธิ์โดนจากกลุ่มเสื้อแดงจะไปที่ไหนก็เจอบรรยากาศแบบนี้มันจะเป็นไปอีกนานไหมหรือว่าที่คุณการธนิกาบอกว่าถ้าหลังจาก8ธันวายิ่งลักษณ์ไม่สนองในสิ่งที่เคยพูดไว้กับประชาชนทั้งประเทศเนี่ยมันก็สวิงกลับเหตุการณ์แบบนี้มันจะกลับมาแล้วมันจะสะท้อนถึงขั้นรุนแรงขนาดไหนฮะใช่ก็คือแบบคือทางเสื้อแดงเองอะค่ะที่อาจจะแบบมาต่อต้านคุณยิ่งลักษณ์เองถ้าเกิดเขาทำไม่ได้ตามที่นโยบายบอกไว้เพราะว่าคนเราเวลาคาดหวังเนี้ยค่ะมันจะเหมือนกับภูเขาไฟภูเขาลูกนึงใช่ไหมฮะครับแล้วก็จิตที่คาดหวังมันจะเหมือนกับลูกหินที่กิ้งไปบนภูเขาแล้วพอมันขึ้นถึงจุดสูงสุดแบบคาดหวังถึงจุดแบบที่พีคมากแล้วทำไม่ได้มันก็จะกิ้งกลับมาอีกด้านนึงก็คือแบบเลิกเชื่อเลยแบบ
จิตตกแล้วก็แบบต่อต้านครับมันจะออกไปในทางที่ตรงกันข้ามกับครั้งแรกครับถ้าคุณยิ่งรักเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ไม่ฟังคุณทักษิณใช้ธรรมะเหมือนที่คุณบอกว่าใช้ธรรมะเนี่ยมาสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยให้รัฐบาลหรือครม.ของยิ่งรักเนี่ยอยู่ด้วยนานโดยการใช้หลักธรรมะการบริหารจัดการแล้วก็ไม่ฟังพูดง่ายๆคนที่มากดปุ่มหรือคนที่เป็นผู้บงการคนที่บงการอยู่เบื้องหลังเขาจะฝ่าด่านอันนี้ไปได้ไหมคุณใช่ค่ะก็คือต้องทำตามที่พูดทุกอย่างคือแบบให้ถือคำว่าแบบพูดไปแล้วต้องทำให้ได้ครับแล้วก็ที่บอกว่าให้อภัยไม่แก้แค้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำให้ได้ตามที่พูดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดแบบการต่อต้านการแบบความผิดหวังอย่างรุนแรงครับอะไรขึ้นมามากมายค่ะครับแล้วก็อาจจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่แบบเขาเล็งอยู่แล้วว่าเนี่ยถ้าเกิดจะล้มถ้าเกิดเนี่ยผิดนะผิดจากที่พูดไว้เนี่ยจะต้องจะเล่นงานอยู่แล้วก็มีเหมือนกันนะซึ่งต้องระวังคืออันนี้จะเสริมนิดนึงฮะครับคือประวัติศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยฮะมันย่อมซ้ำรอยเสมอนะครับครับรัฐบาลไทยรักไทยพลังประชาชนมาถึงเพื่อไทยนะครับมันมีประวัติศาสตร์ที่ว่าอยู่ไม่ได้นานนะครับเมียนเป็นไปหมดอ่ะฮะเพราะอะไรมาเพราะบ้านเมืองเราเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะแม้ว่าในปีนี้นะปลายปีนี้ดวงเมืองจะเรียกว่าถือว่าแย่มากๆครับนะเราพูดง่ายๆว่าดวงแตกนะหรือพระเสาเขย่าโลกที่ว่าเนี่ยนะครับครับซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้ก่อให้เกิดผลอะไรมากมายหลายอย่างครับภัยทั้งหมดเนี่ยเราก็เคยพูดแล้วในรายการนี้อย่างน้อยๆ5ประการต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองไม่เคยบริหารในระดับชาติมาก่อนนะครับครับเคยบริหารกิจการเรียนเอสเตทซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักหนานะครับแล้วมาทำงานใหญ่ขนาดนี้นะครับซึ่งมันยากมากเลยที่จะรอดนะอันนี้โดยที่ว่าไม่ต้องไปดูเรื่องดวงดาวเลยแต่ว่าเขามีทีมงานคณะที่ปรึกษามีทีมงานที่ช่วยเขาเยอะครับเคยได้ยินคำพูดได้ไหมฮะครับพ่อครัวเยอะๆเนี่ยมันทำให้อาหารเนี่ยรสชาติมันไม่อร่อยนะพ่อครัวต้องคนเดียวต้องปรุงคนเดียวครับมันจะอร่อยนะฮะมันจะกินได้ยิ่งที่ปรึกษาเยอะๆเนี่ยมันตั้งได้ครับเพราะว่าก็คือที่ปรึกษาก็คือที่ปรึกษาที่เคยเป็นเสื้อแดงอ่ะที่เป็นกาดนปช.เงี้ยแล้วจะมีอะไรล่ะครับนะฮะแล้วจะมาปรึกษาอะไรครับครับทีนี้มาดูเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลคุณยิ่งรักขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อบางคนเนี่ยถูกแทรกแซงพูดง่ายนะถูกไหมก็ทั้งยื่นซองขาวให้ออกแล้วก็ดูเหมือนว่าไปเขียนวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณยิ่งรักอาจารย์ก็เป็นสื่อคุณการที่ด่าจริงๆก็เป็นสื่อด้วยเพราะเป็นนักเขียนนะครับเพราะเขียนหนังสือมาเยอะเนี่ยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเขายังใช้เครือข่ายสื่อที่เป็นพวกแล้วมาเล่นงานหรือใช้กระบวนการต่างๆที่มาจัดการกับสื่อด้วยกันเนี่ยสื่ออีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ต้องไม่ยอมไม่ยอมแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่คุณการธิดานะฮะที่การธนิกาบอกว่าโอ้มันน่ากลัวมากหลังจากวันที่8ธันวาไปแล้วนโยบายอะไรที่คิดว่ามันจะสะท้อนกลับมาสวิงทำให้คะแนนของคุณยิ่งละความศรัทธาเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปอย่างรวดเร็วที่ชัดเจนก็คือนโยบายเพิ่มเงินเดือนปริญญาตรีเป็น15,000แล้วก็แรงงานแล้วก็ค่าจ้างขั้นต่ำแต่แรงงานเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาทำได้แน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่ทุกพื้นที่ใช่ใช่ค่ะอันนี้เรื่องเงินเป็นเรื่องหลักเลยถ้าเกิดทำไม่ได้นี่ก็คือนั่นแหละค่ะคืออันนี้แทรกนิดหนึ่งครับเพราะว่า อยากเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าในวันที่28นะครับนะฮะของเดือนนี้สิงหาคมนะครับเราจะมีการจัดเสวนานะครับโดยนักวิชาการชั้นนำของประเทศไทยเรียกว่าระดับด็อกเตอร์จริงๆมีใครบ้างครับอาจารย์ก็มีเช่นถ้าทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็คือด็อกเตอร์แลมิโรวิทยารัตน์นะครับซึ่งอยู่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬานะครับถ้าทางด้านกฎหมายก็จะมีด็อกเตอร์ทวีเกียรตินะครับมีนักการณิตซึ่งเป็นนักกฎหมายมือดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแล้วก็จะมีหมอตุลนะครับซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็จะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นนักรัฐศาสตร์คืออาจารย์ทวีนะฮะก็จะมาร่วมแล้วก็จะอาจจะมีดร.สมิธตอนนี้กำลังรอคำตอบอยู่เพราะว่าท่านอายุมากแล้วท่านจะมาได้หรือเปล่าเราจะจัดที่โรงแรมนะครับรอยัลเบญจานะครับสุขุมวิทซอย5นะครับเริ่มต้นเวลา14นาฬิกา14ตรงนะฮะบ่าย2โมงตรงถึง17นาฬิกา2ชั่วโมง3ชั่วโมง2 3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงเราก็จะมีคอฟฟี่เบรกด้วยนะครับให้ท่านพักแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะได้รับซีดีด้วยข้อที่จัด
การบรรยายครั้งนี้ก็คือเรามองไปข้างหน้าแบบรอบทิศรอบทางรอบด้านเลยส่วนดร.แลเนี่ยจะเชี่ยวชาญเรื่องแรงงานเป็นพิเศษแรงงานตัวนี้มีปัญหามากคือตอนนี้แรงงานต่างด้าวเนี่ยอพยพเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นเวลานี้บางจังหวัดเนี่ยจะไม่มีคนไทยอยู่แล้วนะฮะหลายจังหวัดนะครับเช่นระนองนะหรือสมุทรสงขลาสงขลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องแรงงานฝีมือของไทยเรานะฮะซึ่งต่อไปเนี้ยก็จะขาดแคลนนะครับอะไรต่างๆที่คนอยากจะไปร่วมงานสัมมนาที่อาจารย์กรหริตบัวสวงจัดขึ้นโดยมีนักวิชาการมากมายเนี่ยคนสนใจเนี่ยโทรเข้าไปที่เบอร์อะไรครับครับคือติดต่อได้2ทางนะฮะทาง Facebook ก็ได้นะครับก็คือ facebook.com/ นะครับ facebook.com/gornharit นะครับแล้วก็ทางโทรศัพท์ก็คือนะครับ085-085-098-098-5262 5262ต้องรีบสำรองที่นั่งนะครับเพราะว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับอีกครั้งหมายเลขโทรศัพท์ครับอาจารย์085-098-5262ครับหรือติดตามได้ทางFacebook นะฮะFacebook คือเรา Facebook นี่เราจะมีรายละเอียดให้เลยนะครับก็เข้าไปที่ facebook.com วันอาทิตย์ที่28เดือนนี้นะฮะที่โรงแรมใช่ครับโรเยนเบญจาโรเยนเบญจาซอย5สุขุมวิทซอย5เหรอฮะซอย5ครับเวลาบ่าย2โมงถึง5โมงเย็นใช่ครับครับครับก็มีนักวิชาการหลากหลายเว่าชั้นนำเลยฮะนะฮะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยหัวข้ออีกครั้งนะหัวข้อเลยก็คือมองรอบด้านของประเทศไทยประเทศไทยใช่ที่ภายใต้นโยบายของคุณยิ่งรักเนี่ยฮะก็ไม่ใช่นโยบายยิ่งรักฮะทีนี้มันเป็นปมปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเรามองแค่นโยบายของคุณยิ่งรักเนี่ยเราไม่ต้องไปมองหรอกเพราะเราเห็นอยู่แล้วนะฮะว่าได้หรือไม่ได้แต่เราจะมองปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปอย่างที่อาจารย์กัญญาพูดเนี่ยว่ามันจะมีกลุ่มคนลุกคือขึ้นมาเพราะว่าไม่พอใจนะฮะในสิ่งที่เขาไม่ได้สมหวังที่เขาต้องการนะครับแต่ว่าผมเชื่ออย่างว่าถ้ามีการฮุกคือขึ้นมาเนี่ยของประชาชนเนี่ยมันจะเป็นคนลักษณะกับแบบสมัยที่นปชหรือกลุ่มเสื้อแดงทำคงจะไม่ใช่แบบนั้นคิดว่าคงไม่ใช่แบบนั้นมีคนเขาบอกว่าไม่อยากให้เหตุการณ์มันก๊อปปี้เกิดขึ้นมาอีกเพราะว่าคนมันเครียดพอใช่ครับพอสมควรแล้วประเทศแล้วพูดง่ายว่าผมเชื่อเลยว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคกันของรัฐบาลชุดนี้นะฮะไร้ฝีมือครับผมกล้าพูดว่าไร้ฝีมือครับมีเวลาอีกประมาณ 4-5 นาทีฮะอาจารย์การธนิกาธรรมะ20วันที่มันเปลี่ยนชีวิตคนได้เนี่ยจะใช้มาจับในการเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มใหม่ที่ผ่าดวงยิ่งรักด้วยไหมครับอ๋อมันจะมีอยู่ตอนท้ายของเล่มค่ะมันแทรกธรรมะเอาไว้ก็จะแบบเหมือนกับว่าเรื่องสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ผู้ปกครองดูแลกับลูกหลานให้ดูโทรทัศน์หรือว่าหนังสืออะไรที่แบบสื่อที่แบบมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็จะมีรายละเอียดธรรมะอื่นๆดูอยู่ค่ะลองไปหาดูแล้วก็หนังสือก็จะออกเร็วๆนี้ประมาณเดือนกันยาเดือนกันยาก็อีกไม่กี่วันนี้แล้วใช่ค่ะครับเป็นของสำนักพิมพ์นกฮูกอะค่ะอ๋อสำนักพิมพ์นกฮูกค่ะครับในเรื่องเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรบ้างพอจะแย้มๆให้ฟังมั้งมันก็จะมีแบบดวงของคุณยิ่งรักแล้วก็แบบมันจะมีทั้งแบบดวงแบบเลข7ตัวแล้วก็ราศีจักรแล้วก็เหมือนไพ่อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้เราจะพูดให้ฟังนิดนะฮะว่าดวงของคุณยิ่งรักเนี่ยนะฮะครับคือถ้าที่เรารู้เนี่ยสาธารณชนรู้เนี่ยคือวันที่21มิถุนายน2510เนี่ยนะฮะครับซึ่งอันเนี้ยจากการที่ผมตรวจสอบนะครับด้วยวิธีการผมเนี่ยนะฮะครับผมเชื่อว่าไม่ใช่วันที่เกิดที่แท้จริงนะฮะยืนยันได้เลยนะครับครับเพราะนั้นถ้าแน่จริงยืนยันของจริงมาให้เรารู้ครับนะครับถ้าฟังรายการนี้อยู่หรือว่าลูกน้องคุณฟังอยู่คุณยืนยันหน่อยว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่แต่ว่าแหมครับคนก็คงไม่ผมว่านะผมมองในแง่ดีไว้ก่อนว่าเขาคงไม่กล้าโกหกวันเดือนปีเกิดไม่ใช่ครับการแจ้งเกิดนะครับมันมีผิดพลาดเสมอครับเวลาไปแจ้งเกิดเนี่ยไปที่อำเภอนะโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยเกิดที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยสมมติเกิดตั้งแต่เดือนมกราคมเงี้ยแต่ว่าไปแจ้งเอามาเดือนมิถุนาอย่างนี้ก็มีเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูแต่ว่าเวลาที่เขาดูดวงหรือใช้ทำอะไรเนี่ยก็ต้องอีดวงหนึ่งถูกไหมใช่ครับแต่ว่าทำนิติกรรมอะไรก็ต้องตามที่แจ้งไว้วันที่เกิดใช่ไม่อย่างผมเองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมอายุน้อยต้องการเข้าโรงเรียนครับก็แจ้งให้ช้าลงถ้าแจ้งว่าเกิดก่อนเดือนที่นั้นมันทำได้ยิ่งสมัยก่อนทำได้สบายนะฮะเดี๋ยวนี้ทำยากนะฮะอย่างนี้เพราะเราไม่มั่นใจเพราะว่าถ้าเป็นวันเกิดอย่างนี้จริงๆนะครับผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเหมือนเทพนิยายอะไรก็ตามเนี่ยที่ใช้เวลา49วันในการเป็นนายกเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีทางได้เป็นนะครับฟังอาจารย์กรหริตบัวสวงนะครับรวมทั้งอาจารย์การธนิกาชุนวัฒน์นะครับได้ร่วมกันวิเคราะห์ว่าธรรมะ20วันนั้นเปลี่ยนชีวิตคนได้มันมีตรงนี้ฮะสรุปตรงนี้ฮะครับก็คือธรรมะ20วันเนี่ยสำคัญที่สุดคือไม่หนีทุกข์ครับไม่หนีปัญหาครับแก้ปัญหาด้วยสติเสมอครับแล้วก็หวังว่ารัฐบาลยิ่งรักคงเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะอย่างน้อยก็อย่าหนีปัญหานะครับ
นะนะครับแล้วก็ไม่หนีทุกข์นะฮะอย่าเอาตัวรอดอย่าหนีปัญหาไม่หนีแล้วก็แก้ปัญหาด้วยสติแก้ปัญหาด้วยสติครับก็วันนี้สาระกับอาจารย์กรณ์หฤทธิ์บัวสวงนะครับนักวิเคราะห์